สงสารเมียจังเมียบอกไปทำโอทีกะดึกเช้ากลับมาถึงบ้านหิวโซมาเลยสงสารมากหน้าสงสารจริงๆส่วนอันนี้ดูไม่ได้มันแสลงใจมากมากเลยไม่อยากดูกำลังจะจ่ายตังค์ที่หน้าเคาน์เตอร์อยู่ๆเมียโทรมาว่าทำไมรับช้าจังกำลังจะตอบว่าอยู่เซเว่นพนักงานดันพูดแทรกขึ้นมาหัวพี่คะใส่ถุงมั้ยคะเท่านั้นแหละเมียพูดขึ้นมาหัวมึงอยู่ไหนมึงตายแน่ละกะวางสายไปอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจโยมอายุวันโนสุขังพระหลังก่อนมาใส่บาตรปอกก่อนก็ดีนะโยมนี่คือคำถามที่น่าสนใจคือว่าจดทะเบียนสมรสแล้วไปแต่งงานใหม่ได้หรือไม่อันนี้น่าจะทำได้นะครับเพราะเคยถามเมียแล้วมันตอบสั้นๆหัวก็ลองดูซื้อปิ่นโตมาไว้ใส่ของไปทำบุญที่วัดชั้นที่หนึ่งใส่ข้าวชั้นที่สองใส่แกงส่วนชั้นที่สามใส่ของหวานและก็ชั้นที่เหลือกลับไว้ใส่ของตอนกลับจากวัดบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ทำตอนเป็นนมพอแก่ลงก็ได้แต่ยืนมองปกติเป็นคนรวยนะแต่ก็แกล้งจนผ่านมาแล้ว20ปีก็ไม่มีใครจับได้ว่ากูรวยอันนี้ไม่น่าเลยครับเรื่องมีอยู่ว่านักโทษคนหนึ่งหนีออกจากคุกซึ่งติดมาเป็นเวลา15ปีเขาพกปืนและหนีเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะหาเงินแต่กลับพบกับสามีและภรรยาคู่หนึ่งอยู่บนเตียงเขาสั่งให้ผู้ชายออกจากเตียงและก็มัดไว้กับเก้าอี้ขณะที่เขามัดผู้หญิงไว้กับเตียงและก็จูบที่คอจากนั้นเขาก็พุดลุกขึ้นเข้าห้องน้ำไปอย่างรีบร้อนขณะนั้นเองสามีก็กล่าวกับภรรยาว่าฟังนะที่รักชายคนนั้นเป็นนักโทษหนีคุกดูที่เสื้อเขาสิเขาอยู่ในคุกหลายปีและไม่เคยเจอผู้หญิงเลยฉันเห็นเขาจูบที่คอคุณถ้าเขาต้องการมีเซ็กส์อย่าขัดขืนหรือว่าบ่นอะไรให้ทำอย่างที่เขาบอกเพราะว่าชายคนนี้อันตรายมากถ้าทำให้เขาโกรธเราอาจจะถูกฆ่าเข้มแข็งไว้นะที่รักผมรักคุณภรรยาครับตอบว่าเขาไม่ได้จูบที่คอฉันหรอกที่รักเขาแค่กระซิบกับฉันว่าเขาเป็นเกย์และถามว่าเรามีวาสลีนมั้ยฉันก็ตอบไปว่าอยู่ในห้องน้ำและเขาก็บอกว่าคุณน่ารักฉันก็รักคุณเหมือนกันเกมแข็งเว้ยนะที่รักแต่ก็อาจจะแสบนิดหน่อย